เรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีเรื่องเล่ามากมายและเรื่องราวสยองขวัญพวกนั้นมันกลับกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเมื่อทำให้ดวงวิญญาณที่แกร่งกล้ามาตามหลอกหลอนกลุ่มนักเรียนที่ชอบพูดถึงมันและกล้าลองดีสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเรื่องผีมีอยู่ว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่อยากรับชมหนังเรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับฟังช่วงนี้บ่อยๆอ่ะไม่รู้สึกหลอนมากเหรอก็แค่ฟังเพลินๆน่ะไม่ได้อะไรมากก็แค่ฟังแต่มันก็ไม่ได้หลอนอะไรขนาดนั้นปะกีนี่คงชอบเรื่องสยองขวัญมากสินะแต่รู้ป่ะไอ้เรื่องที่กำลังฟังอยู่อ่ะที่ว่าวิญญาณตัวไหนนะที่ถูกพูดถึงบ่อยๆมันจะมีพลังแก่กล้าขึ้นมาอันนี้มันก็มีข้อโค้งนะที่เป็นเรื่องจริงอยู่โอ้วะเราว่ามันไร้สาระว่ะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆหรอกตอนนี้ทำไมต้องมาที่นี่บ่อยๆด้วยเนี่ยไหนจะไปจากชีวิตเราสักทีขาดถ้ากีนอยากให้เราไปอ่ะเราไปก็ได้แต่รู้ว่านะมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราอยู่ตรงนี้ยังลืมเขาไม่ได้ก่อนนี่มันก็นานมากแล้วนะจะให้ลืมได้ไงอ่ะก็รักเขาอยู่ดีกว่าถ้ากินอยากลืมอ่ะเราช่วยได้นะเพียงแค่ขอเราเท่านั้นอ่ะพูดแบบนี้อีกแล้วนะเราพูดแบบนี้สักทีเถอะแล้วก็ออกไปจากห้องเราได้แล้วไปรำคาญถ้ากินให้เราช่วยอ่ะเธอจะทรมานน้อยลงนะเออก็ได้ให้มันจบๆไปงั้นเราอ่ะขอให้เราลืมเขาได้สักทีเถอะขอบคุณนะที่ขอพรจากเราต่อไปนี้เราจะไม่มีวันหายไปให้เราช่วยไหมเปล่านะกินเขาไม่มีวันตายหรอกขอบคุณนะที่ขอพรจากเราอ่ะ
เราดีนั้นทำกับปันเช่นเดียวกันและเรื่องราวเรื่องผีมีอยู่ว่าก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมมันหักมุมไปหลายทอดมากๆเลยนะครับจากเรื่องผีที่ถูกเล่าต่อกันมากลับกลายเป็นว่ามันทำให้วิญญาณเหล่านั้นมีพลังขึ้นมาและกลายเป็นตามเรื่องเล่าที่ถูกเล่าออกมาจากเรื่องราวที่ดีที่เป็นเพื่อนที่รักเพื่อนและเป็นคนที่อ่อนแอเท่านั้นถูกเรื่องเล่าบิดเบือนให้กลายเป็นผีที่ดุร้ายจนถึงขั้นมาทำร้ายคนอื่นตามเรื่องเล่าที่เล่ามาสุดท้ายแล้วเล่าแรงถูกเล่าที่เล่าจริงวิญญาณของเราดีก็กลับกลายเป็นวิญญาณที่ไร้ซึ่งพิษสงและเป็นเพียงแค่วิญญาณธรรมดาคนเดิมหลังจากนี้วิญญาณของเธอก็อาจจะต้องรับกรรมในสิ่งที่เธอนั้นทำต่อไปและอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดจนกว่าเธอถึงอายุขัยของเธอส่วนวิญญาณของคนอื่นก็ได้หมดห่วงและได้ไปผุดไปเกิดเรียบร้อยแล้วผู้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาครับ คงไม่คิดว่าฉันจะรู้ใช่ไหมเวลาที่เธอชอบแอบว่าเธอใสใสพวกการกระทำของเธอมันห่วยเกินไปต่อให้เป็นใครใครก็รู้ดูมีดูดีดีแอบหลบไปทุกทีที่บอกว่ารักมันคือความหวานแค่อยากให้ฉันตายใจตายจากใจเธอไปเลยจะดีกว่าไม่อยากมองหน้าให้เจ็บช้ำทนเจ็บซ้ำๆ